10,000 นะครับหมื่นความทรงจำคืนนี้ผมมานอนที่นี่นะครับผมมานอนที่บ้านปางไฮนะครับปางไฮอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงเที่ยงก่อนจะขึ้นไปนอนพักช่วงเย็นนะครับก็หาอะไรมากินริมลำธารก่อนร้านนี้ติดกับลำธารเลยนะครับมีแพไม้ไผ่ให้เล่นมีเล่นน้ำได้นะครับเป็นแอ่งน้ำเล่นน้ำได้ 10,000 memory นะครับหรือหมื่นความทรงจำก็นั่งใต้ต้นไม้บรรยากาศดีบรรยากาศดีร้านกาแฟร้านนี้ยังไม่เปิดนะครับด้านล่างเปิดแต่ด้านบนนะครับตัวอาคารด้านบนนั่นจะเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีที่พักอยู่ด้านหลังร้านนะครับต้องเดินเข้าทางด้านหลังร้านนั่นนะครับนี่มารอบ2นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มานะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วมาเที่ยวรอบนี้มานอนครับชอบที่พักที่นี่ที่พักที่นี่สวยบรรยากาศดีบรรยากาศดีดูริมน้ำเลยเดือนมีนานะครับฤดูร้อนนะครับอากาศเย็นครับที่นี่ใช้ได้เลยชอบดูบรรยากาศรอบๆก่อนใกล้ๆนี่มีร้านกาแฟร้านอาหารโซชิลนะครับแล้วก็มีสวนทุเรียนป้าหลวงอ๋อยนะครับมีร้านกาแฟเพียบเลยเนี่ยครับไปเข้าไปข้างในหมู่บ้านนี่นะครับแล้วก็ที่เราเลยมาหรือว่าผ่านมาตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นสมศรีมีกาแฟนะครับเนี่ยครับช่วงนี้จะมีดอกเซี่ยวบานนะครับดอกเซี่ยวสีขาวนะครับเทศกาลดอกเซี่ยวบานนะครับก็เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆมานั่งกินริมน้ำตกก็แม่น้ำตรงนี้ลำธารตรงนี้กว้างยาวอยู่นะครับยาวอยู่นะครับมีเรือเล็กให้เล่นด้วยแล้วก็เห็นมีหิ่งช้าริมน้ำด้วย 2-3 อันอันนั้นเอาไว้นั่งถ่ายรูปนั่งเล่นได้นะครับของจริงเล่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นหอโรยตัวนะครับด้านบนตรงนี้เป็นบ้านพักนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักบ้านต้นไม้แต่จริงๆบ้านพักต้นไม้ที่ผมมาพักไม่ใช่หลังนี้นะครับเป็นที่อยู่ในป่านู่นครับอันนี้ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำตรงนี้ต้องเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกอ่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีห้องน้ำบรรยากาศดีนะครับก็ทำน้ำตกลงมาจากด้านบนนะครับทำลงมาข้างล่างที่นี่มีลานแคมป์ลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับเนี่ยลานกลางเต็นท์สนามหญ้าตรงนี้กลางเต็นท์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ก่อไฟรวมเป็นจุดก่อไฟใหญ่เลยตอนนี้ร้านกาแฟตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่เปิดบริการตรงนี้เป็นหอลอยตัวนะครับที่นี่มีซิปไลน์อยู่4ฐานนะครับแล้วก็มีสะพานเชือกมีเขาเรียกอะไรฮะไว้ให้เด็กๆเล่นนะครับแต่ไฮไลท์คือบ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้ที่นี่สำหรับผมนะครับที่นี่คือบ้านต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปช่วงเย็นๆห้องน้ำสะอาดสะอ้านมากเลยครับสำหรับที่นี่ห้องน้ำแยกโซนไปเลยนะครับแล้วก็ลานเขียวๆนี่คือที่กางเต็นท์ถ้าจะจองที่พักเข้าไปในเพจเขานะครับผมจองผ่านเพจนะครับห้องน้ำแยกโซนออกไปต่างหากแล้วก็เนี่ยครับอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะมีที่ก่อไฟให้นะครับก่อกองไฟตรงนี้ข้างในข้างล่างเลยนะครับแล้วก็จะนั่งหลบลมอยู่ข้างในนี้แถวนี้อากาศหนาวนะครับสำหรับช่วงกลางคืนในฤดูหนาวนะครับที่นี่หนาวมากแล้วก็ติดกันก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทด้วยนะครับ
บ้านปางไฮนะครับตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้อยู่ในหุบเขาเลยนะครับหุบเขาจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เห็นนี่คือบ้านพักหมดเลยนะครับแล้วด้านบนนี่เป็นร้านอาหารเบอร์โทร0814691502นะครับเทนเทาสั้นเมมโมรี่นะครับเหมือนความทรงจำทางขึ้นมินี่ที่พักเป็นสัดส่วนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายที่พักให้ตอนหลังเนาะแล้วก็แผนที่เอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันครับแผนที่ไว้ท้ายคลิปเปิด8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนร่มรื่นมากที่นี่โอเคเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศโซนอื่นให้ดูเรื่อยๆผมมาตั้งแต่เที่ยงนะครับก่อนเที่ยงด้วยซ้ำแล้วก็ว่าจะขึ้นไปห้องพักก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนั่งอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีเพลินเลยก็ไม่ได้ไปไหนเลยห้องพักก็ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอากาศดีอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มันอยู่ในร่มอ่ะเพลินเลยนั่งเพลินเลยไม่ได้ไปไหนเลยต้นไม้มันอยู่เขียวดีอ่ะแล้วก็อากาศดีเนาะอากาศดีเย็นดีไม่ได้ไปไหนเลย กว่าจะลุกออกมาจากวงกว่าจะลุกออกมาจากวงได้ก็เล่นจนค่ำเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราไปดูเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายให้ดูอีกเนาะก็ทางเดินไปห้องพักต้องผ่านร้านอาหารนะครับผ่านร้านอาหารเข้าได้ทางเดียวนะครับต้องผ่านร้านอาหารโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าแล้วก็พาเดินไปดูที่ห้องพักนิดหน่อยก่อนที่จะมืดเนาะนี่คือทางเดินไปบ้านพักนะครับนู่นนะครับบ้านพักบ้านต้นไม้แล้วก็นี่คือตัวร้านอาหารนะครับดูสภาพอยู่กลางป่านะครับอันนั้นก็อยู่ในป่าเลยป่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปเดินไกลอยู่นะไม่ใช่ว่าเนี่ยๆๆดูทางเดินคือเราจะเดินไปที่พักที่นี่มีซิปไลน์อยู่4ฐานนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับถ้าจะเล่นซิปไลน์มีใกล้ๆกันเนี่ยครับเลยตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งครับมีที่เล่นซิปไลน์แล้วก็มีรูทเขาว่ารูทอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับรถไอ้รถจักรยานเตี้ยๆที่มันปล่อยไหลมาจากบนภูเขาอ่ะคล้ายๆฟอร์มูล่ามงนะแต่ไม่ใช่คนละอย่างที่นี่เขาว่าใหญ่ยาวที่สุดในเอเชียจะพูดในโลกก็ไม่กล้าพูดเราไม่ได้ไปทั่วโลกเราเลยไม่รู้ข้อมูลแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ารูทที่นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยในเอเชียด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับแถวนี้นะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวมาพักแถวนี้แล้วถามว่าไปที่ไหนต่อได้บ้างนะครับมีที่เที่ยวแถวๆนี้เยอะแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือน11นะครับมีทุเรียนด้วยทุเรียนนอกฤดูนะครับลองพิมพ์ใน YouTube ครับทุเรียนดอยสะเก็ดลองพิมพ์ใน YouTube มีครับมีข้อมูลให้ดูอยู่ผมไปเที่ยวมาแล้วนี่ครับสำหรับที่พักนะครับคืนนี้ผมมาพักที่นี่นะครับดูบรรยากาศในป่า
เสียงนกร้องจิ๊บจ๊าบอันนี้หนึ่งหลังนะครับอันนี้หนึ่งหลังไปเดินขึ้นไปดูนี่นะครับผมเดินมาเนี่ยก็เข้าได้ทางเดียวนะครับสำหรับที่พักตรงนี้ตรงนี้ไม่อยากจะบอกเลยตรงนี้ก็สามารถเข้าได้แต่ว่าเราสงวนสิทธิ์ไว้นิดนึงสำหรับรถเข้ามาขนของนะครับโอ้ด้านหลังเป็นต้นไม้ใหญ่ด้านหลังที่พักนะครับสำหรับผมที่นี่นะครับที่นี่คือไฮไลท์ก็คือที่พักนี่นะครับบ้านต้นไม้แต่ปรากฏว่าวันนี้ผมมาช่วงเที่ยงยังไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่แต่ริมน้ำบรรยากาศดีลมเย็นแอบยิบไปด้วยแอบหลับไปหน่อยนึงจัดพร้อมไว้ถ่ายรูปด้วยสำหรับตรงนี้สามารถก่อกองไฟได้นะครับก่อกองไฟในกระทะนะครับแต่คืนนี้น่าจะไม่ก่อเพราะว่าไม่ได้หนาวมากแต่ไม่ร้อนนะครับข้างบนนี้บอกเลยไม่ร้อนเขาบอกว่ากลางคืนอากาศยังเย็นอยู่นะครับเนี่ยครับอยู่ในไร่อยู่ในสวนกาแฟครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาผมเห็นดอกกาแฟอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วหรือมันร่วงหมดแล้วพามาดูห้องพักนิดนึงบรรยากาศดิสุดยอดเลยใครชอบเงียบๆมาเถอะครับที่นี่ถ้าเบื่อความเงียบก็ลงไปที่น้ำตกมาพาดูห้องพักอันนี้บรรยากาศนอกหน้าต่างว้าวสวยงามน่ามาพักเลยมีตู้เย็นเล็กให้นะครับดูห้องน้ำดูห้องน้ำโอ้โหชอบทำได้ดีนะครับสำหรับห้องนงห้องน้ำเดี๋ยวให้ดูเขาเรียกอะไรนะให้ดูบรรยากาศนอกหน้าต่างหน่อยนู่นเลยครับบรรยากาศนอกหน้าต่างโอ้เพอร์เฟกต์มากหมื่นความทรงจำนะครับโอ้โหสุดยอดสมกับชื่อเลยนะครับมีแอร์นะครับสำหรับที่นี่มีแอร์ให้นะครับมีแอร์นะครับป่ะเราไปดูที่อื่นต่บรรยากาศถือว่าดีมากเลยนะครับก็อันนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับ5 โมงครึ่ง6 โมงแล้วมั้งเนี่ยน่าจะ6 โมงได้ละเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับที่นี่
สุดยอดแล้วชอบจัง ผมมาเห็นครั้งแรกที่นี่ผมบอกเลยว้าวเลยนะครับช่วงนี้ราคาห้องพักนะครับ 2,000 นะครับจริงๆเขาบอกขึ้นแล้วนะครับเป็น 2,500 แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงนี้รีบมาหน่อยยังพอได้อยู่นะครับราคานี้นะครับเพราะว่ารู้สึกจะหมดโปรโมชั่นแล้วตอนนี้จะเป็น 2,500 แล้วนะครับอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับลำพังหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาอยู่นะครับบ้านปังไฮนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่น่าจะตำบลเทพเสด็จนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีแผนที่เล็กๆน้อยๆให้ดูคร่าวๆบรรยากาศดีผมนั่งดีกว่าความรู้สึกของคนถ่ายกับคนที่ดูคลิปอยู่อ่ะเงยขึ้นไปมองบนด้านบนนะครับก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆชอบ สุดยอดโอเคจะพยายามเก็บบรรยากาศของที่นี่ให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลักๆวันนี้ผมแค่อยู่ริมน้ำนะครับริมน้ำห้วยริมน้ำตกริมลำธารริมลำธารก็เพลินอยู่ได้ทั้งวันเลยก็นั่งกินขนมนมเนยแล้วก็นั่งหลับนอนหลับอากาศเย็นลมพัดแรงถือว่าอากาศเย็นนะครับลมเดินดีเพลินดีความสูงจากพื้นดินนี่ถือว่าสูงเยอะเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยดูบ้านหลังนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ผมนอนนี่นะครับถ้าอายุเยอะเหมาะไหมก็ลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะมีบันไดหลายช่วงอยู่นะบันไดหลายช่วงอยู่นะแล้วก็เอารถเข้ามาได้นะครับรถเข้ามาได้ขนสัมภาระเข้ามาได้นะครับแถวนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟนะครับแล้วก็จะมีใบเมี่ยงหรือใบชาที่เขาไปชงชากินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกจะกาแฟจะเยอะกว่าโอเคเดี๋ยวดูส่วนอื่นจุดอื่นกันต่อนะครับดูสีเขากลมกลืนกับธรรมชาติดีจังเลยสวยชอบโทนสีนี้จังมีเตียงเดียวหลังนู้นจะเป็นเตียงคู่นะครับหลังนู้นรู้สึกจะมี2ห้องมั้งผมไม่ได้เดินไปดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนอาจจะพาไปดูก็ได้ชอบที่เขามีป้ายติดชื่อไว้ที่ต้นไม้นะครับให้ความรู้นิดๆหน่อยๆว่าอันนี้คือต้นอะไรนะครับก็จะมีเกือบทุกต้นนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับที่เห็นนะครับอันนี้ชอบ10ลายน่าจะเปิดให้บริการอยู่มั้งเห็นอุปกรณ์การเล่น10ลายอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยมาไหนๆมาแล้วขอเข้าไปเยี่ยมชมนิดนึงเขาว่าหลังนี้มี2ห้องเข้าไปดูนิดนึงอันนี้ยังไม่มีคนเข้ามาพักกันเลยยังไม่ได้จัดอะไรเยอะไม่เหมือนห้องโน้นที่เราบอกว่าเราจะมาพักแล้วก็มีแอร์นะครับมีเครื่องปรับอากาศมีมุ้งลวดในกรณีที่เราอยากจะเปิดรับลมมีมุ้งลวดนะครับ
บรรยากาศดีมากโอเคพาสำรวจกันไปเลยมีตู้เย็นเล็กนะครับสองหลังนั่นห้องน้ำในตัวนะครับส่วนหลังนี้ห้องน้ำแยกนะครับห้องน้ำแยกอยู่หลังอยู่นอกตัวอาคารนะครับข้างบนนี่อีกหนึ่งห้องดูดิบรรยากาศเขาอะยืนรับลมตรงนี้สุดยอดเลยไปดูข้างบนอีกหน่อยนึงก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นะครับชอบบรรยากาศดีมากวิวแบบประมาณว่าป่าๆหน่อยนะครับอยู่ในป่าเลยครับดูข้างล่างเราจะเห็นน้ำตกนะครับทานลำธารนะครับที่เรานั่งที่ผมไปนั่งกินข้าวกันนะครับที่ริมลำธารมองเห็นจากตรงนี้เลยนะก็สำหรับสำหรับหลังนี้จะมี2ห้องแต่ว่า2ห้องเนี่ยห้องน้ำแยกไว้ข้างนอกนะครับห้องน้ำแยกอยู่นอกตัวอยู่นอกห้องห้องน้ำเป็นไงสะอาดไหมอ๋อห้องน้ำก็คล้ายๆกันที่นี่เน้นเลยนะครับสำหรับที่นี่เน้นเลยว่าต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับพอทางนี้อากาศหนาวมากผมใช้คำว่าหนาวเย็นเลยนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากนี่ขนาดเดือนมีนานะครับอากาศยังไม่ร้อนไม่เหมือนในเมืองเชียงใหม่หรือข้างนอกนะครับที่นี่ถือว่าอากาศเย็นโอเคไปดูที่อื่นกันต่อพาสำรวจห้องพักละตื่นขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าให้ดูเดือนมีนานะครับสรุปท้ายคลิปให้ฟังนิดนึงเดือนมีนานะครับเมื่อคืนได้เปิดน้ำอุ่นอาบนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศาแล้วก็ได้ก่อกองไฟเมื่อคืนอากาศเย็นนะครับเดือนมีนานะครับได้ก่อกองไฟอยู่คิดว่าอากาศจะร้อนนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาปรากฏว่าได้เกาะกองไฟอยู่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับแต่อากาศเย็นได้เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอาบนะครับสำหรับเมื่อคืนแอร์ได้เปิดไหมก็เปิดอยู่นะครับแอร์ได้เปิดนอนอยู่นะครับถ้าไม่เปิดนอนได้ไหมก็ได้นะครับเปิดสามารถเปิดมุ้งลวดอ่ะแล้วก็นอนได้ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าคนเคยนอนแอร์เนาะมันก็จะติดอ่ะก็ยังเปิดแอร์นอนอยู่แล้วก็ซิปไลน์ที่นี่เปิดให้บริการทุกวันนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ประจำเลยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอ้แต่ไม่ได้ถามราคาบรรยากาศดีที่นี่บอกเลยนี่ตอนเช้านะครับนี่เป็นส่วนตัวมากเงียบนะครับเงียบก็จะมีแต่เสียงนกเสียงแมลงเนี่ยครับเช้ามานี่ก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเสียงน้ำขึ้นมาถึงข้างบนนี่เหมือนกันนะครับเสียงน้ำไหลก็ไม่ได้ถ่ายอาหารให้ดูนะครับอาหารที่นี่รสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็จะได้ไม่ได้ถ่ายเพลินไปหน่อยราคาตอนนี้
หมดโปรโมชั่นแล้วนะครับตอนนี้ห้องพักห้องละ2,500 นะครับแล้วก็รวมอาหารเช้าเดี๋ยวสายๆหน่อยผมก็จะลงไปกินข้าวกันตอนนี้ยังไม่ตื่นกันเลยผมตื่นมาอยู่คนเดียวก็บรรยากาศอยู่ในสวนเนี่ยๆๆๆมุมนี้ชอบจังเลยบรรยากาศดีมากเลยยามเช้าถ้าอยู่ที่แถวสันกำแพงนะครับแถวสันกำแพงหรือตัวเมืองเนี่ยจะเห็นสองข้างทางอ่ะใบไม้ร่วงหมดแล้วนะครับเป็นพวกต้นสักอะครับก็จะร้อนกว่าข้างในนี่เยอะเลยพอเข้ามาแถวๆเนี้ยอากาศน่าจะอยู่โซนเดียวแถวนี้อยู่โซนเดียวกับแม่กำปองนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่สำคัญมีน้ำตกให้เล่นก็เตรียมกางเกงขาสั้นมาเมื่อวานนี้นะครับตอนที่เข้ามาคิดว่ามันร้อนแล้วก็จะมาเล่นน้ำเตรียมกางเกงด้วยปรากฏว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนอย่างที่เราคิดมัวแต่นั่งเล่นแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มกันใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้เล่นน้ำเลยก็ที่นี่สะอาดสะอ้านดีนะครับมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ถามว่าคิดยังไงสำหรับลานกลางเต็นท์บอกอีกเรื่องหนึ่งไฟสวยมากนะครับสำหรับที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางป่านะครับเมื่อคืนเขาเปิดไฟอ่ะในหมู่บ้านอ่ะแล้วมันตัดกับสีเขียวสวยดีนะครับสำหรับที่นี่อีกที่หนึ่งก็คือที่พักข้างๆบรรยากาศก็ดีนะครับแต่ผมไม่รู้ชื่ออะไรอยู่ริมน้ำเหมือนกันถือว่าโอเคเลยนะครับบรรยากาศดีก็เส้นเนี้ยเป็นทางเดินเข้าที่พักนะครับก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากเลยสำหรับที่นี่นู่นนะครับที่พักผมก็เดินมาไกลเหมือนกันนะสำหรับที่พักแต่ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศแล้วก็เนี่ยครับหมู่บ้านทางขวามือเนี่ยเมื่อคืนก็เปิดไฟบ้านหลังละหลังมันก็สวยดีนะมันตัดอยู่ตัดกับแสงอะอากาศเย็นนะครับสำหรับเช้านี้รู้สึกหนาวๆได้เหมือนกันเช้านี้นี่ครับหมู่บ้านให้เห็นภาพโดยรวมถ้ามาที่นี่แล้วถ้าเบื่อเมมโมรี่ตรงนี้แล้วสามารถเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยครับมีร้านกาแฟมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับมีซิปไลน์มีผมว่าจะไปเล่นอยู่นะครับสำหรับวันนี้เขาบอกว่าแถวนี้มันจะมีซิปไลน์ที่ระยะยาวเกือบกิโลอ่ะเฉพาะเส้นเดียวยาวเกือบกิโลแล้วก็มีรูทก็คือรถไหลลงดอยนะแล้วก็มีชิงช้ายักษ์ผมว่าจะเข้าไปเที่ยวอยู่นะครับผมบอกที่พักที่ติดกันนะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับตรงนั้นติดริมน้ำเหมือนกันก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมเห็นเมื่อวานเนี่ยโอ้โห
ป็นสวนสนุกย่อมๆเลยนะครับเด็กเขาพาเด็กมาเล่นน้ำกันเต็มเลยที่ริมน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็สั่งอาหารไปนั่งทานตรงนู้นได้ถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็ลานกางเต็นท์นะครับตรงนี้ไม่รู้ราคานะครับแต่ว่าเขาเปิดให้กางเต็นท์ได้มีก่อกองไฟตรงนั้นได้คือสุดยอดอะที่เนี้ยสำหรับลานกางเต็นท์นะผมว่าสวยมากแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบครับอยู่ในหุบเขาจริงๆบรรยากาศดีมากสุดๆอะที่นี่นะล้อมไปด้วยป่าเลยให้ดูโดยรอบชั้นนี้ที่ผมยืนอยู่นี่เป็นชั้น3นะครับเขายังไม่ได้เปิดนะครับยังเป็นที่โล่งๆอยู่ด้านล่างนี่มีห้องอาหารอยู่นะครับโอเคนะครับก็มาสรุปท้ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับแผนที่ผมก็จะเริ่มจากแถวทางเข้าแม่กำปองนะครับตรงนี้ไม่ห่างจากแม่กำปองนะครับไม่ห่างไม่กี่กิโลอยู่โซนเดียวกันนะครับมีน้ำตกแม่วงด้วยแถวนี้น้ำตกแม่วงมีร้านคาเฟ่เยอะมากโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมที่พักก็เยอะอยู่นะแถวนี้มีสวนทุเรียนสุดยอดแล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับสามารถมาหากินทุเรียนที่นี่ได้นะครับเป็นทุเรียนนอกฤดูนะครับวันนี้ผมมาทางเส้นน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับซ้ายมือนี่คือวัดบ้านโป่งนะครับซ้ายมือในซอยนี้นะครับน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดซ้ายมือแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะเป็นร้านเตียวแอลนะครับวันนี้ผมมาทางโป่งกลุ่มนะครับมาเรียกเส้นปงกลุ่มซ้ายมือนี่นะครับคือร้านเตียวแอลตรงไปตามทางเรื่อยๆเลยครับเข้ามาประมาณสัก2กิโลถึง3กิโลนะครับจะเจอซ้ายมือเนี่ยนะครับขวามือเป็นป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่านะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยมาทางน้ำตกเทพเสด็จนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านปังไฮเราจะเข้ามาเส้นบ้านปังไฮนะครับจากถนนใหญ่นะครับตรงที่มีป้อมป่าไม้เมื่อกี้นี่นะครับเข้ามาประมาณ7กิโลนะครับ7กิโลครึ่งเจอ3แยกตรงนี้ให้เราไปทางขวานะครับให้ไปทางตามเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักเส้นนี้ไปทะลุบ้านแม่แจ่มได้นะครับไปน้ำตกเทพเสด็จได้ไปทะลุลำปางได้นะครับจากถนนจากแยกใหญ่เข้ามาประมาณ7กิโลครึ่งถึง8กิโลเส้นนี้ธรรมชาติดีนะครับป่าเขียวนี่เดือนมีนานะครับเดือนมีนายังเขียวอยู่เลยเนี่ยเข้าเขตบ้านปังไฮแล้วครับซ้ายมือนี่สมศรีมีกาแฟสมศรีมีส้มตำนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับคือถนนเส้นนี้สองข้างทางจะเป็นที่เที่ยวเยอะเลยนะครับจากตรงนี้จากร้านสมศรีไปไม่ไกลแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับช่วงฤดูร้อนจะมีดอกเสี้ยวบานนะครับเนี่ยครับข้างหน้าเราเนี่ยดอกเสี้ยวสีขาวๆเนี่ยครับเทศกาลดอกเสี้ยวบานเราถึงแล้วนะครับขวามือเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในนะครับขวามือ
ตรงนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับเราจะเข้าไปด้านในเทนเท่าสั้นเมมโมรี่นะครับขวามือทางเข้ามินินะครับข้างหน้านี่มาอีกนิดเดียวนะครับสำหรับทางเข้าข้ามสะพานอันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยนะครับวันนี้ปุ่งลุ่มลุ่มวะ ลืมเปิดน้ำ